อาจจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นพวกอ่อนผสมนะครับเสร็จแล้วนะเราแพ็คกาแฟใส่กาแฟเสร็จแล้วเวลาแพ็คกาแฟก็เหมือนกับใส่กับทรงเครื่องครับมีความแน่นมีการแต้มมีอะไรเรียบร้อยนะโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แผ่นฟักสกรีนนะครับนี่เห็นป่ะมันกันหกเพราะเวลาเดี๋ยวมันก็ต้องฟักอยู่เนี้ยนะฮะมันก็เลยช่วยได้นะครับเห็นไหมว่ามันลึกไปด้วยนะมันลึกมีความลึกนะก็ง่ายขึ้นมาวางเข้าไปนี่แล้วก็ตัวนี้สำคัญมากมันดูธรรมดามันดูไม่มีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็เป็นปัญหานะนี่กรีดเนี่ยนะกรีดปุ๊บให้มันลงร่องขอบเฉพาะขอบนอกเนี่ยต้องให้เข้าร่องขอบนอกไว้ก่อนนะฮะนี่เรียบเสมอก็โอเคแล้วนะฮะเรียบแล้วถ้าเกิดว่าซีนของท่านเป็นหม้อที่แบบเนี่ยผ่านให้ดูชั้นนิ่มๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่แบบแข็งๆเนี่ยมีปัญหาอาจจะมีปัญหาก็คือรั่วนะแต่นั้นจะต้องกรีดเข้ามาไอ้ตัวแข็งๆก็เหมือนกันก็กรีดเข้ามากรีดให้มันเรียบไม่เข้าร่องส่วนนอกนะที่ติดกับขอบที่ติดขับก็เลยเกลียวนะเนี่ยให้ติดเลยเห็นไหมติดไว้แล้วครับใส่เข้าไปนะฮะมาแล้วอย่างที่บอกว่าไฟก็มีส่วนนะลืมตั้งเวลาก่อนสองนาทีครึ่งเวลาเดินนะฮะแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งโอ้โหให้ดูตัวนี้ไม่ต้องดูแล้วนี่ปกติเราเห็นไปดีแล้วคือรุ่นนี้รุ่นนี้ที่ผมบอกว่า 2,000 บาทก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะคือรุ่นมาตรฐานรุ่นปกติรุ่นคลาสสิกก็คือหมายถึงรุ่นนี้เลยนะฮะนี่นะนี่รุ่นนี้เลยนะครับ 2,000 บาทรวมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ก็เลยนะฮะนี่ตัวนี้จะไปอิตาลีนะครับเดี๋ยวรอทำเสร็จแล้วก็รีวิวทีนึงไปอิตาลีนะฮะบางอุปกรณ์ก็มีบัคเก็ตก็มีแล้วนะโรซิ่งกับแชมเปอร์นั้นนี่จะไปอิตาลีชุดนี้นะครับนี่ก็คือยกชุดไปเลยนะฮะถ้าสูงนี่จะเกือบพันก็สู้ก็อาจจะไปอิตาลีแล้วนะแล้วก็นี่ตัวนี้เคยช่วงแรกๆเนี่ยตัวนี้เคยนำเสนอนะฮะเดี๋ยวตัวทหารว่าเจ้ามิ้นนี่เดี๋ยวเราดูนะที่ส่วนลูกค้าส่งมานะมีของลูกค้าส่งมาเลือกรายที่ชอบเลยนะที่ชอบที่สุดส่งมานะครับสามครับนะให้ทำสามครับถ้าทำ700บาทนะครับรวมส่งกลับได้ด้วยนี่ลูกค้าสองชิ้นแล้วมีชิ้นที่สามชิ้นนี้เป็นของคุณผู้หญิงนะฮะส่งมาเชื่อไปต่อเลือกที่ชอบที่สุดดีแล้วก็มันที่สุดแล้วนี่โอ้โหนี่นะฮะนี่สีนะแม่ก็ไปเขียนมาดีเนาะมันไม่เหมือนกับตัวอื่นนะไปเขียนตัวเนี้ยโอ้นะนายเจ้าของคงจะเห็นนะเดี๋ยวรอดูโอ้นี่แค่ตรงนี้ก็มีล็อกไว้นี่นะฮะสวยครับหลังนี่คือมันของโอเคนี่ผมพัดลง YouTube ด้วยนะฮะเวลามาแล้วปัญหาทีนี้คือจะต้องทำยังไงดีกล้องจับได้นะลองจับดูนะมันอาจจะไม่เห็นนะทางให้ดูทางใดทางหนึ่งเลยนะฮะผมจับนี่นะครับโอ้โหเจ๋วเพราะว่ากาแฟคั่วใหม่ไง
ยังไงก็ต้องได้อ่ะนี่ดูครับโอเคนะเทียนนี้ให้อีกทั้งสองเนี่ยแล้วพอมันใกล้จะเต็มนะลุ้นบักเก็ตแล้วเนี่ยก็ปิดแก๊สครับปิดแก๊สเนี่ยผมปิดแก๊สเลยแล้วอย่าปล่อยไว้นานจะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานจะเป็นฟองนะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานจะเป็นฟองนี่สวยเลยนะพอช็อตนี้เลยเท่เลยนะฮะโอ้โหดูดินี่ละมุนเลยนะฮะท่านที่ชอบช็อตเบสนะครับมีกาแฟดีๆมือก็ไปสั่งในร้านแล้วก็นั่งก็ดูดิครับโอ้โหดูฮะดูเครม่าดูเครม่าดีนี่สดเครม่าอย่างเดียวเปล่าดื่มเครม่าอย่างเดียวได้เปล่าเนี่ยนี่ใช่ป่ะนี่นะฮะของจริงนี่ไม่อีนี่ยายนะยังมีอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยนี่โอ้โหดูดิสุดๆนะฮะนี่ให้ดูนี่นะฮะมันผ่านไปได้ดีทั้งหมดนี้นะดูสิโอ้โหอะไรจะเบอร์นี้นะโอ้โหดูดิมันไม่รักยังไงมันก็ว่าไอ้ลูกค้าบอกว่าเออผมโอเคไปแล้วลุงรักไปแล้วครับมันสุดยอดมากนะดูดิดูสิครับดูสิครับนี่ดูโอ้โหดูกาแฟนี่หากาแฟดีๆมานะฮะได้สุดยอดที่เป็นหม้อต้มกาแฟที่เป็นสุดยอดแล้วก็ที่เหลือก็จะต้องหากาแฟแล้วล่ะกาแฟที่เป็นสุดยอดยังรสชาติแบบไหนไม่รู้นะมีดีก็ส่งมาบ้างนะครับได้ชิมบ้างกาแฟยังไงของท่านที่บอกว่าสุดยอดเนี่ยนี่ของผมเนี่ยตอนนี้หมดแล้วนะกาแฟพิเศษหมดแล้วนะนี่นะนี่กล้องมันอยู่ห่างกันนะโอเคนะครับโอ้โหสุดยอดมากได้ตอนนี้ก็คือมันเหลือนะฮะผมกำลังทำมันกำลังดันขึ้นมาเนี่ยคุณสัตว์ถ้าเกิดว่าเราจะทำเมนูเย็นก็ต้องรอให้มันขึ้นมาให้หมดนะฮะต้องรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งหรือไม่ก็เปิดไฟแรงหน่อยเพื่อที่จะให้มันดันขึ้นมาดูเร็วนะฮะนี่ก็คงจะแค่นี้แหละนะฮะขอบคุณที่ท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ส่งมานะครับเนี่ยตรงเนี้ยส่งมาชอบไลน์ไหนแบบไหนส่งมาเลยนะเดี๋ยวทำให้นะครับคิดค่าทำอย่างเดียวเองนะครับแล้วก็จะได้ค่าทำรวมส่งก็คือ700 บาทส่งกลับไปเลยนะฮะนี่ถ้าจะสั่งก็ท่านจะได้แบบนี้นะรุ่นเป็นมาตรฐานแบบนี้นะรุ่นคลาสสิกที่ผมบอกว่านะครับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะครับสีเงินก็คือ 2,000 บาทรวมส่งให้นะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นอีกก็บวกกันไปนะบวกส่วนต่างกันไปส่วนต่างที่ผมตั้งไว้ที่ 1,300 บาทเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็จะบวกค่าถ้าทำ700บาทไงก็เลยเป็นสอบกลายมาเป็นที่ว่าที่มาของ 2,000 คือจ่ายตัวนั้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุสวัสดีครับ